เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News 大家好啊我是 Cyber One 小名叫铁蛋และนี่ก็คือคำกล่าวสวัสดีจากหุ่นยนต์ชื่อว่า Cyber One ผลงานการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ตัวที่2จากห้องปฏิบัติการ Xiaomi Robotics Lab ที่ทาง Xiaomi Brand Tech ดังจากประเทศจีนได้เปิดตัวตัดหน้าคู่แข่งอย่าง Tesla ไปอย่างชิวเฉียดโดยเน้นแนวคิด Innovation for Everyone หรือนวัตกรรมสำหรับทุกคนหุ่นยนต์ Cyber One หรือว่า Metal Bro เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์สูง177ซมหนัก52กก.โครงสร้างลำตัวหมุนอิสระได้21องศาด้วยข้อต่อ13จุดช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์มากขึ้นค่ะส่วนหัวติดตั้งหน้าจอ OLED โค้งมนโดยหุ่นยนต์จะมองเห็นรอบทิศทางในลักษณะคล้ายภาพ3มิตินอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไมโครโฟน2จุดสำหรับแยกเสียงจากสภาพแวดล้อมได้85เสียงและแยกความแตกต่างของอารมณ์มนุษย์ได้มากถึง45แบบค่ะโดยบริษัทตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่ประมาณ 6-7 แสนหยวนหรือประมาณ3ล้าน1แสนไปจนถึง3ล้าน6แสนบาทอย่างไรก็ตามการเปิดตัวหุ่นยนต์ Cyber One เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในครั้งนี้ของ Xiaomi ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเกิดขึ้นก่อน Tesla ซึ่งทาง Tesla จะเปิดตัวหุ่นยนต์ Tesla Bot ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เช่นกันในวันที่30กันยายนนี้โดย Tesla Bot อีกชื่อหนึ่งก็คือ Optimus ออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของทางบริษัท Tesla ซึ่งพิเศษอยู่ที่ความสามารถภายในที่จะใช้ซอฟต์แวร์แบบเดียวกับที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์ Tesla มาพร้อมกับกล้อง8ตัวเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมช่วยให้หุ่นยนต์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมผ่านกล้องและพิจารณาได้ว่าต้องทำอะไรเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆค่ะซึ่งทางด้านของอีลอนมัสก์ก็เผยว่าบริษัทเตรียมผลิตหุ่นยนต์รุ่นดังกล่าวในเวอร์ชันใช้งานจริงช่วงปี2023นี้คราวนี้เราก็คงต้องมารอดูกันแล้วค่ะว่าระหว่างหุ่นยนต์จาก Xiaomi และหุ่นยนต์จาก Tesla สุดท้ายแล้วใครจะได้ลงสนามจริงก่อนกันค่ะ